สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะในหน้าที่11แบบฝึกหัด 6.5 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อ1หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อ1 8หารด้วย2เป็นการหารใช่ไหมคะแต่เวลาเราคิดคำตอบเราจะใช้การคูณนะคะมักช่วยในการหาคำตอบเราจะคิดอย่างไรเราก็จะดูตัวหารเนี่ยค่ะว่า2คูณกับอะไรแล้วจะได้8นะคะมาดูสุดคูณก็คือ2คูณ4เท่ากับ8 2คูณ4เท่ากับ8ดังนั้น8หาร2ก็จะเท่ากับตัวที่คูณเนี่ยนะคะก็คือเท่ากับ4ไม่ยากเลยใช่ไหมคะโจทย์การหารต้องใช้การคูณในการหาคำตอบต่อไปข้อ2 15หารด้วย5เป็นการหารเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบก็ดูว่า5คูณกับอะไรจะเท่ากับ15นะคะก็คือ5คูณ3เท่ากับ15ก็จะได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15ดังนั้น15หาร5เท่ากับ3ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพร้อมแล้วดูข้อ3เลยค่ะ20หารด้วย4เป็นการหารนะคะเราต้องใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูตัวหารก็คือ4คูณกับอะไรจะเท่ากับ20 4คูณ5เท่ากับ20นะคะ4คูณ5เท่ากับ20ดังนั้น20หาร4เท่ากับ5มาดูข้อ4กันเลยค่ะ48หารด้วย8เป็นการหารเวลาหาคำตอบต้องใช้การคูณมาช่วยว่า8คูณกับจำนวนใดจะเท่ากับ48นะคะ8คูณ6เท่ากับ48ก็จะได้ว่า8คูณ6เท่ากับ48ดังนั้น48หาร8เท่ากับ6เป็นยังไงคะการหาผลหารโดยใช้ความสำคัญของการคูณและการหารไม่ยากเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ